ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นทุกวันเตียงในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอทำอย่างไรดี Home Isolation คือหนึ่งในทางออก Home Isolation คือการที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแยกกักตัวที่บ้านของตัวเองเป็นแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดหลัก2กลุ่มได้แก่ 1. ผู้ป่วยที่รอเตียงและมีอาการน้อยคือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว 2. ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา10วันคือรักษาหายแล้วต้องกลับมากักตัวที่บ้านต่อ Home Isolation นั้นมีขั้นตอนต่างๆสรุปได้เป็น3ข้อดังนี้ข้อที่1ผู้ป่วยที่จะทำ Home Isolation ได้จะต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้รับแจ้งยืนยันว่าติดเชื้อโควิดและได้รับพิจารณาผ่านเกณฑ์7ข้อคือ 1. เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดีหรือไม่มีอาการ 2. มีอายุน้อยกว่า60ปี 3. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 4. อาศัยอยู่บ้านคนเดียวหรือมีสมาชิกในบ้านที่อาศัยอยู่ด้วยไม่เกิน1คน 5.ไม่มีภาวะอ้วนคือมีค่า BMI หรือดัชนีมวลกายที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือมีน้ำหนักน้อยกว่า90กิโลกรัม 6. ไม่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังโรคปอดอุดตันเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้สุดท้าย 7. ผู้ป่วยยินยอมที่จะแยกกักตัวที่บ้านทั้งนี้ต่อให้ไม่ผ่านเกณฑ์7ข้อแต่แพทย์อนุญาตก็สามารถแยกกักตัวรักษาที่บ้านได้ข้อที่2ขณะกักตัวที่บ้านผู้ป่วยจะต้องแยกตัวจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงห้ามให้ใครมาเยี่ยมห้ามออกนอกบ้านห้ามเข้าใกล้ผู้อื่นหรือต้องเว้นระยะห่าง2เมตรสวมใส่แมสตลอดเวลาที่ไม่ได้อยู่คนเดียวแยกห้องนอนแยกของใช้ส่วนตัวแยกห้องน้ำถ้าทำได้เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกห้ามทานอาหารร่วมกับคนอื่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆแยกซักเสื้อผ้าและแยกขยะขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งให้ใส่ในถุงพลาสติกแล้วปิดปากถุงให้สนิททิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเท่านั้นข้อที่3สถานพยาบาลจะดูแลผู้ป่วยโดยส่งปลอดวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดให้พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานและติดตามอาการผ่านระบบเทเลมีดิซีนหรือทางโทรศัพท์และวิดีโอคอลโดยทีมแพทย์และพยาบาลจะจัดส่งอาหาร3มื้อให้หากพบว่ามีอาการทรุดลงให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลรีบแจ้งสถานพยาบาลเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทันทีผู้ป่วยที่ต้องการทำ Home Isolation สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือโทรไปที่สายด่วน1130ครับขออัลเลาะห์ทรงช่วยเหลือคุ้มครองและรักษาเราทุกๆคนนะครับ